เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมสบคคค่ะต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะคะเตรียมชงครม.ในวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าคนเข้าใจการใช้ชีวิตแบบ New Normal มากขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคชุดใหญ่ค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์เองได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมนะคะบอกว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจถึงการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal และก็รู้จักเสียสละนะคะและช่วยสนับสนุนข้าวของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากระเบียบราชการที่ให้การช่วยเหลือซึ่งรัฐบาลเองก็กำลังเพิ่มเติมในจุดนี้อยู่ทางนี้ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนจนได้รับคำชื่นชมจากหลากหลายประเทศอย่างไรก็ตามในการประชุมวันเดียวกันนี้เป็นการรับรองรายงานสถานการณ์เป็นการรับทราบรายงานสถานการณ์โควิด-19 หลังผ่อนคลายในระยะที่2ค่ะและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางสบค.เองก็เสนอให้ขยายประกาศพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนซึ่งจะไปครอบคลุมเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการคลายล็อกระยะ3และระยะ4ซึ่งโฆษกสบค.จะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดค่ะและก็ล่าสุดนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าที่ประชุมสบคมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนนะคะตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเข้ามาค่ะโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณานะคะในวันอังคารหน้าก็คือ26พฤษภาคมค่ะในฝั่งของสภานะคะล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เชิญตัวแทนของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมาหารือถึงข้อสรุปในการจัดการประชุมให้ปลอดภัยนะคะจากการระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้ค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนรัฐบาลตัวแทนส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.รัฐบาลมาหารือข้อสรุปในการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรให้ปลอดภัยมีความเสี่ยงจากโควิด-19 น้อยที่สุดโดยนำแผนและมาตรการที่วางไว้เบื้องต้นทั้งผู้ที่เดินทางมาสภาจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งจุดให้บริการเจลล้างมือการจัดที่นั่งที่เว้นระยะห่าง1ที่นั่งและได้ขอระงับการเปิดให้มาดูงานที่สภาในช่วงนี้รวมทั้งขอร้องส.ส.ให้มีผู้ติดตามเท่าที่จำเป็นหรือน้อยที่สุดมาหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองส่วนกรณีที่สมาชิกและผู้ติดตามเดินทางมาจากต่างจังหวัดจะต้องกักตัว14วันหรือต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยหรือไม่นั้นเบื้องต้นไม่ได้บังคับโดยสมาชิกจะต้องตรวจหาเชื้อก็ปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจนอกจากนี้ยังได้หารือถึงระเบียบวาระการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินที่รัฐบาลส่งมาทั้งกรอบระยะเวลาการอภิปรายประเด็นในการอภิปรายจำนวนคนอภิปรายการเตรียมความพร้อมด้านการถ่ายทอดการประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะตัวแทนเครือข่ายนิสิตนักศึกษาค่ะออกมาทำกิจกรรมนะคะเป็นเชิงสัญลักษณ์หน้ากองทัพบกค่ะเนื่องจากวันนี้ครบรอบ6ปีรัฐประหารตัวแทนเครือข่ายนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนและกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยวันนี้สักประมาณ10คนค่ะได้เดินทางไปทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันครบรอบ6ปีการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ค่ะก็มีการนำภาพข้อความนะคะที่บอกว่ากองทัพสีเทาและตัดงบกองทัพแก้โควิดมากางแสดงและถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการแสดงกิจกรรมต่างๆเชิงสัญลักษณ์ค่ะในโซเชียลมีเดียซึ่งทั้งหมดใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะก่อนจะเดินทางไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อที่ด้านหน้า
าทำเนียบรัฐบาลท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ทหารภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็มีการนำแผงเหล็กมากั้นค่ะบริเวณโดยรอบป้ายกองทัพบกเพื่อไม่ให้กลุ่มดังกล่าวทำกิจกรรมบริเวณนั้นแต่ว่าก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ริมฟุตบาทนะคะด้านหน้าบริเวณถัดไปจากป้ายกองทัพบกแทนค่ะและก็มีตำรวจสน.นางเลิ้งนะคะตำรวจสันติบาลมาร่วมสังเกตการซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN